คุณธีรชัยเนี่ยบอกว่าที่นายกรัฐมนตรีแพทองธารตอบคำถามเรื่องปัญหาบาดแข็งอย่างเลื่อนลอยเนี่ยนะค่ะตอบครั้งแรกบอกว่าเงินบาทแข็งมีข้อดีช่วยส่งออกช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากนั้นผู้มีความรู้คงอธิบายว่าท่านตอบพลาดครั้งที่2จึงออกมาตอบว่าตอบเรื่องเงินบาทเมื่อกี้สับสนตอนนี้กลับเข้าใจแล้วว่าเงินบาทแข็งไม่ดีต่อส่งออกแต่ดีต่อการนำเข้าและเป็นโอกาสคืนนี้ต่างประเทศคุณธีรชัยบอกแบบนี้นะครับว่าการแสดงบทผู้นำประเทศแบบนี้จะทำให้ประชาชนเป็นห่วงว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้เข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงนโยบายเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนมักจะแตกต่างกันประเทศที่พัฒนาแล้วมักจะปล่อยให้ภาคเอกชนดูแลบริหารตนเองปล่อยให้ค่าเงินผันผวนตามตลาดแต่ประเทศกำลังพัฒนามักจะต้องเข้าไปดูแลแทรกแซงข้อแตกต่างที่สำคัญคือสินค้าที่ผลิตในประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่จะมีมูลค่าเพิ่มสูงซึ่งอาจค่าเงินเนี่ยอาจลดสัดส่วนกำไรแต่ก็ยังพอมีกำไรเหลือได้พูดง่ายๆเมื่อเอกชนมี value add ที่สูงหรือว่ามูลค่าเพิ่มที่สูงค่าเงินแข็งก็จะทำให้เปลี่ยนจากกำไรสูงกลายเป็นกำไรต่ำนอกจากนี้ตลาดเงินมีความคล่องตัวและขนาดใหญ่และปริมาณการป้องกันความเสี่ยงทั้งขาเงินแข็งกับขาเงินอ่อนมักจะสูงทั้งสองด้านดังนั้นการซื้อสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนจึงมีค่าใช้จ่ายต่ำส่วนประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศที่ส่งออกสินค้าเกษตรมากค่าเงินที่แข็งฉับพลันจะเปลี่ยนจากกำไรกลายเป็นขาดทุนได้ง่ายราคาสินค้าเกษตรกำหนดโดยตลาดโลกเป็นดอลลาร์เมื่อบาทแข็งจากเดิมขายสินค้า1ดอลลาร์แลกได้37บาทมาวันนี้แลกได้เพียง33บาทย่อมจะขาดทุนตลาดป้องกันความเสี่ยงก็อาจจะวันเวทำให้ค่าใช้จ่ายสูงกว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วในความเห็นของผมปัญหาค่าเงินบาทแข็งยังจะหนักหน่วงไปอีกจนถึงปีหน้าเพราะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจสหรัฐเข้าภาวะถดถอยคาดว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยอีกต่อเนื่องไปหลายเดือนซึ่งจะทำให้ดอลลาร์อ่อนลงไปอีกมากเงินบาทจึงจะแข็งขึ้นไปอีกคำตอบเรื่องเงินบาทเมื่อวานขึ้นไลน์แอดด้านหน้าช็อปซิจึงว่างเปล่าไม่เฉพาะจากนายกรัฐมนตรีแต่เห็นได้ชัดว่ารัฐมนตรีคลังก็หายหัวไปอันนี้จริงนะรัฐมนตรีคลังก็หายหัวไปไม่ได้ออกมาให้ความมั่นใจแก่ประชาชนว่ามีแนวคิดจะเดินทางใดในอนาคตนานท่านนายกตอบว่ากระทรวงการคลังต้องคุยกับแบงก์ชาติแบบวนเวียนโดยรัฐมนตรีคลังก็ไม่ได้แย้มถึงแนวคิดทางออกวิธีการช่วยภาคเอกชน SME ปรับตัวประชาชนก็ไม่รู้ว่าคำตอบเรื่องเงินบาทจะว่างเปล่าไปอีกนานแค่ไหนคุณธีรชัยเนี่ยไม่ได้โชะเฉพาะนายกนะซัดไปที่รัฐมนตรีคลังด้วยค่ะว่างเปล่าหมดเลยพี่ชัยก็ว่างอยู่แล้วสิงหานะทั้งสองพี่ชัยด้วยทั้งสองพี่ชัยด้วยนะพี่ชัยที่ไปเที่ยวถามว่าแบงค์ชาติจบอะไรมานี่ก็เงียบอีกเธอหลายปีที่ผ่านมาเขาพยายามโชว์ภูมินะเราก็เห็นว่าเขาก็ไม่ได้ฉลาดสมัยลุงตู่นะทุกเสาร์พี่ชัยรายสัปดาห์เลยเขาก็ไม่ได้ฉลาดอะไรเลยถ้าคนแบบพูดตรงๆนะพี่ชัยนฤทธพันธ์นะลูกพี่ชัยก็ด้วยพี่ชัยชุนหาวชิระนี่ก็ไม่ได้ฉลาดเลยเพราะฉะนั้นก็เลยปล่อยให้นายน้อยเนี่ยดูโง่ไปเลยเมื่อวานนะพวกบรรดาคนก็ตั้งข้อสงสัยนะวอลเปเปอร์ระดับรองนายกทั้งหลายเนี่ยนะเต็มเลยปล่อยออกมาได้ยังไงทุกคนก็จู่เฉยๆไม่อะไรเลยไม่ออกมาห้ามปรามอะไรเลยคือนิดเดียวนะคุณผู้ชมในหลายท่านเข้าทราบดีแล้วแหละว่ามันเป็นเศรษฐศาสตร์พื้นฐานนะไอ้ค่าเงินบาทแข็งเงินอ่อนใครได้ใครเสียอะไรเนี่ยนะ